ฎเหล็กข้อที่2ก็คือกฎเหล็กข้อที่2ก็คือห้ามมั่วเครื่องคืออย่างเราเนี่ยเล่นคลาริเนตใช่ป่ะเราก็ต้องเล่นคลาริเนตไปเรื่อยๆเลยจนกว่าครูเขาจะให้เราเปลี่ยนเครื่องอะไรเงี้ยเราถึงจะเปลี่ยนเครื่องได้แต่สมัยก่อนก็คือแบบห้ามมั่วเลยอ่ะจะถามว่าไม่มีใครมั่วเลยเหรอก็มีคนมั่วแต่ถ้าเกิดครูจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหตุผลที่ไม่ให้มั่วเครื่องอ่ะในความคิดเราณตอนนี้นะเราคิดว่าเขาจะได้รู้ว่าเครื่องนั้นอ่ะถ้าเกิดสมมุติมันพังหรือมันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเออใครเป็นคนทำใช่ไหมล่ะใครจะต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันง่ายต่อการควบคุมดูแลด้วยข้อที่3ก็คือห้ามทำเครื่องตกก็ปกติเลยห้ามทำเครื่องตกห้ามเดินข้ามเครื่องอะไรอย่างเงี้ยข้อ4ก็ตรงตัวมาให้ตรงเวลาใครมาช้าก็ดวนทำโทษตามระเบียบเหมือนเดิมวงโยนี่แบบเคร่งเครียดเหมือนกันอะหลังจากที่ซ้อมมาก็จะเริ่มได้ออกงานเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงชุดวงโยชุดวงโยของเท่าที่จำได้ที่มันใกล้เคียงที่สุดอะมันก็จะมีชุดสีแดงเราแล้วก็มีสายพาดแล้วก็มีไอ้ปีกตรงเนี้ยแล้วก็มีกางเกงสแล็กสีดำแล้วก็มีลายสีแดงมีหมวกสำหรับการใส่ชุดวงโยเนี่ยเราก็จะใส่ไปในงานต่างๆใช่ไหมแดดประเทศไทยก็คือแบบร้อนมากงานกลางแจ้งเนี่ยแบบเดือดสุดๆผมว่าทุกคนเป็นก็คือของผมอย่างของผมอะผมเล่นคลาริเนตมันเป็นเครื่องไม้จะไม่ร้อนเท่าไหร่แต่คนที่เล่นชาร์ปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหล็กอะแล้วแบบมันเก็บความร้อนอะแล้วแบบพอโดนเนื้อนี่สุดๆเราก็จะเดินแล้วก็ไม่ใช่ระยะทางแบบใกล้ๆด้วยเดินบางงานก็2กิโลอะไรอย่างเงี้ยเดินมาไกลมากแล้วเราต้องเป่าแล้วเราแบบต้องใช้พลังงานมากและบางงานก็จะอาจจะไม่ได้เงินเลยหรือบางงานก็ได้เงินแต่มันก็เป็นความภูมิใจของเราในตอนเด็กนะแล้วก็มันจะมีรูปแบบหลายวงมากเดี๋ยวเราก็จะลองสรุปในครั้งหน้าดูว่ามีอะไรบ้างนะ